อ้างเขาบอกว่าเขายอมรับผิดจริงๆค่ะสำหรับพระโคโยตี้นะฮะอ้างทำผิดไปแล้วเพราะคึกขนองนะคะนายนพรัตน์เบญจวัฒนานันท์นะคะผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติระบุว่าได้ตรวจสอบคลิปนี้จริงนะคะพระภิกษุสงฆ์กำลังซ้อมเต้นโคโยตี้ภายในวัดอย่างสนุกสนานมีผู้นำภาพมาร้องเรียนนะคะในรายการทั้งช่อง3เรื่องเล่าเช้านี้นะคะพระแล้วก็ได้ปรากฏออกมาแล้วก็เกิดความอยากเขาบอกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยผิดแต่อย่างที่เราบอกไปข้างต้นไงเขาบอกว่าไม่อยากให้ชาวบ้านเนี่ยที่น้ำท่วมเกิดอาการเครียดอยากให้ผ่อนคลายแล้วก็เอาเป็นว่าท่านมีเจตนาที่ดีแต่มันผิดเล็กผิดน้อยอย่าลืมนะคะอย่าไปตั้งเป้าหมายว่าพระทุกคนจะต้องทำผิดอะไรไม่ได้เลยเหมือนเราทุกวันเนี่ยศีลห้าข้อเราทำถูกวันนึงเนี่ยเราทำรักษาได้ครบไหมใช่ขนาดเราเป็นคนปกติเนาะต่อวันพระไม่ใช่พระอรหันต์พระสงฆ์ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นพระอรหันต์นั่นก็เก่งเรื่องนี้นะในขณะที่เคยเป็นภิกษุณีสัมมณีมา4ปีเต็มนะคะสำหรับนัดลองมิทิฟนี่ก็ถือว่าไม่เสียหายเพราะในชาตินี้ดิฉันได้ทำทั้งหน้าที่ลูกชายที่ดีและลูกสาวที่ดีเออแล้วทำหน้าที่เมียที่ดียังฮะทำหน้าที่เมียที่ดีเอาเวค่ะนะคะอ่ะเรามีความคิดเห็นกันยังไงบ้างเขาบอกว่าตรงเนี้ยพอเราพูดถึงเนี่ยพระกับสาวเพศ2มาดูขัดแย้งกัน แต่พออย่างนั้นออกมาบอกว่าพระแบบนี้แบบนี้อย่างจูนบ้างจูนมองภาพของพระที่เต้นโคโยตี้เป็นยังไงสำหรับตัวเหมือนเราคุยกันไม่สำหรับตัวของเองหนูคิดว่ามันไม่สมควรใช่ไหมเพราะว่าบางทีเราต้องกราบต้องไหว้ต้องใส่บาตรถูกปะอ๋อเราเป็นคนชอบใส่บาตรใช่จูนจะเป็นคนชอบใส่บาตรพี่จำได้หนูเป็นคนชอบใส่บาตรถ้าแบบบางทีเห็นพระมาเต้นอย่างนี้อะไรอย่างนี้เราก็จะไม่อยากจะทำบุญการใส่บาตรของจูนนี้ไม่ได้หมายถึงว่าจูนเลี้ยงของผีหรืออะไรไปแล้วก็มาใส่บาตรเพื่อทำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลใช่ไหมจูนใส่บาตรเพราะว่าอยากให้ตัวเองมีบุญกุศลมาอยากที่อยากใส่บาตรเพราะอยากให้ชีวิตดีเจริญรุ่งเรืองนะที่กันแก่นางนางใส่บาตรเขาต้องกวดใส่ดีใช่ไหมนางกอกใส่บาตรคือเอาเข้าตัวเองไงกวดให้ตัวเองสำหรับเอาตามบ้างเรื่องพระคือพี่จริงๆมันอยากให้ทุกคนต้องยอมรับความจริงนะว่าพระพูดถึงพระที่เป็นสาวประเภท2เป็นกระเทยอะไรเงี้ยมีอยู่จริงในสังคมจริงแล้วก็เจอมาบ่อยมากคือต้องทำความเข้าใจจริงๆแบบแต่ก็ต้องอยู่ในกรอบอะเนาะที่นัดพูดอย่างนึงคือเขาต้องอยู่ในกรอบให้ได้แล้วอีกอย่างนึงเราอาจจะไม่ชอบเขาแต่เราต้องมาคิดดูว่าเขาทำอะไรให้เราเดือดร้อนหรือยังเดี๋ยวก่อนไปหาเบสเดี๋ยวเรารับสายคุณอาร์มสักนิดนึงสวัสดีค่ะพี่อาร์มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณถามน่าจะเป็นสาวประเภท2นะคะจากที่ไหนคะเนี่ยอยู่ลำพูนปู่ป่าซางค่ะอ๋ออยู่ลำพูนอันนี้คุณอามโทรมาได้ดูรายการตรงพระโคโยตี้ใช่มั้ยคะค่ะได้ดูค่ะมีความคิดเห็นยังไงบ้างคะเกี่ยวกับอันนี้ค่ะฮัลโหลอะไรนะคะสำหรับพระเต้นโคโยตี้อันนี้คุณอามโทรมาอยากคุยเรื่องอะไรกับเราดีกว่าเราถามนี้ดีกว่าค่ะก็คุยเรื่องพระโคโยตี้ค่ะคุณอามมีความคิดเห็นยังไงบ้างคะก็คือเราก็รู้สาเหตุของเขานะคะว่าเขาก็อยากให้ประชาชนที่นั้นท่วมผ่อนคลายมีความร่าเริงแจ่มใสผ่อนคลายค่ะแต่ว่าประชาชนอาจจะมองว่าเขาเป็นคนผิดแต่อาจจะผิดในธรรมวินัยปราชิกอาชัยอย่างที่นัดพูดนะคะค่ะแล้วยังไงคะก็อยากให้ประชาชนมองในสิ่งที่มันด้านบวกมากกว่าค่ะมองในแง่ดีไม่อยากมองด้านลบอะค่ะเพราะว่าตอนนี้เนาะประเทศของเราโลกของเราก็เครียดพอแล้วเนาะคุณอานเนาะใช่ค่ะนะคะแล้วยังจะมีอย่างนี้อีกแล้วก็รู้สึกเสียใจมากค่ะไม่ต้องร้องไห้นะคะต้องร้องไห้ค่ะสุดท้ายอยากบอกอะไรกับชาวบ้านอยากฝากอะไรไหมคะก็อยากบอกให้ประชาชนน่ะให้มองในด้านดีๆค่ะว่าพระรูปนี้เนี่ยอาจจะมีข้อคิดที่ดีกว่านี้อยากให้ประชาชนมองในสิ่งที่ดีกว่านี้ไม่อยากให้มองที่ร้ายไปมากกว่านี้ค่ะโอเคค่ะนะคะวันนี้คุณอัมรับชมเราชัดไหมคะค่ะนะครับวันนี้ขอบคุณคุณอามากนะคะค่ะขอบคุณเหมือนกันค่ะและอยากบอกให้พี่นัทนะคะอย่าลืมนะคะลำพูนประสังวัดพระบาทตากผ้าของเราอย่ายังมีงานอยู่อย่าลืมมาเที่ยวนะคะอ้าวจริงเหรอคะค่ะอ๋อก็ร่วมจะไปค่ะพอดีว่าแต่ก่อนเคยบวชแล้วมีเพื่อนอู้กับมือนิดนึงมีเพื่อนอู้กันหน่อยค่ะงานต่อเพื่อนพี่นัทไฟจะไปลืมมางานทำบุญวันที่14มกราคมก็มีวางศิลาฤกษ์อย่าห้ามลืมมาแอลแน่ว่าตาของเฮาแน่ได้จ้าได้จ้าสวัสดีค่ะ
โอเคขอบคุณคุณอามากนะคะยังไงถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ลำพูนนะคะอีกหนึ่งสายค่ะสวัสดีคุณหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณหนึ่งสายสองเนาะค่ะรับชมรายการเราชัดไหมคะชัดเจนค่ะโอเคค่ะเป็นยังไงบ้างคะเกี่ยวกับเรื่องของพระเต้นโคโยตี้อ๋อวันนี้หนูขอถามเรื่องศิลปกรรมได้ไหมได้ค่ะพี่เวนกูพูดถึงพระคุณนางเป็นคนเลิศจริงจริงอามาหนึ่งถามใครอาถามพี่นัทดีกว่าพี่นัทน่าจะเชื่อใจวันนี้กำลังจะไปทำหน้าอกอะค่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำที่ไหนดีก็เลยโทรมาถามพี่ๆค่ะก็ต้องประตูน้ำบริคลินิกค่ะค่ะประตูน้ำบริคลินิกหนูมีการรับประกันไลฟ์ไทม์การันตีเลยค่ะถูกต้องหนูจะอายุ80นะถ้ามันมีปัญหาเขาก็มาแก้ให้ฟรีโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมถูกเอาอย่างนี้หนูโทรไปอย่าให้การันตีหนูโทรไปบอกว่าจากรายการกระเทยอยากรู้ตุ๊ตู่อยากเล่าแนะนำมาเผื่อจะมีส่วนลดนะคะค่ะค่ะนะคะขอบคุณมากน้องหนึ่งขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณหนิงอีกหนึ่งสายดีกว่านะคะค่ะฮัลโหลสวัสดีคุณหนิงค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ทั้ง5คนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกรับชมเราชัดไหมคะชัดค่ะโอเคทุกคนเลยวันนี้เสียผู้หญิงหรือกระเทยอ่ะคะผู้หญิงหรือผู้หญิงหรือกระเทยคะเนี่ยกระเทยค่ะเสียงเหมือนผู้หญิงมาอ่ะหนูอยากถามเรื่องอะไรคะหนูอยากรู้เรื่องอะไรสำหรับกระเทยค่ะพี่หนูเป็นคนที่แบบว่าน้ำหนักนะคะมันขึ้นเร็วในที่นี้คือทุกส่วนเนี่ยมันลดหมดแต่คือช่วงไหล่อะค่ะช่วงกล้ามนี้อะค่ะมันไม่ค่อยลดนะคะมันเป็นเพราะอะไรอะค่ะเอาอย่างนี้ใครสามารถตอบเรื่องน้ำหนักได้บ้างอะขอน้ำลีดของเราขอน้ำนิสจริงๆเรื่องน้ำหนักหรอช่วยกันน้ำหนักลงแต่มีปัญหาเรื่องไหล่กล้ามเนื้อด้วยลักษณะของน้องคือการมีปัญหาเฉพาะส่วนเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาเฉพาะส่วนในเรื่องของกล้ามเนี่ยมันเป็นเรื่องของฮอร์โมนบางทีเอสตาไดออนเป็นสูเอทอาจจะช่วยน้องได้การก็เป็นปัญหายาสลายกล้ามเนื้อใช่เพราะว่าส่วนใหญ่ร่างกายของผู้ชายจะทั้งช่วงไหล่อยู่แล้วยี่ห้ออะไรนะคะมันจะมียาฉีดตัวนึงเนาะจริงๆจริงๆไม่ได้มาแนะนำให้ไปหาอะไรมาฉีดกันเองแต่อยากจะบอกว่ามียาตัวนึงชื่อเอสตาไดออนเบนซูเอทมันเป็นยาที่ไปสลายกล้ามเนื้อของเราให้มันเป็นไขมันแล้วก็ไปลดไขมันเราเองน่าเล่นว่ะสลายกระดูกตอนนี้คุณหนิงก็เห็นพี่ทุกคนแบบแขนเล็กมากเลยเนี่ยแขนพี่ก็เล็กเป็นปกติอยู่แล้วค่ะเนาะตอนนี้คุณหนิงอายุเท่าไหร่คะตอนนี้อยู่21แล้วค่ะย่าง22ค่ะก็คือตอนนี้ก็คือมันถึงเวลาแล้วแหละทำได้ทำได้อยู่นะคะยังไงก็ลองไปดูนะคะว่าจะช่วยเหลือตัวเองยังไงนะคะพี่นัทก็บอกไปแล้วช่วยเหลือตัวเองหมายถึงว่าการที่จะแขนใหญ่มากขึ้นอาจจะช่วยเหลือตัวเองมากขึ้นไงว้ายช่วยเหลือมาคนอื่นไม่เท่าไหร่ฉันออกกำลังกายแขนน้องเขาดูจ้าไม่ว่าช่วยเหลือตัวเองช่วยเหลือคนอื่นก็เหมือนกันบ่อยโอเคหนิงค่ะยังไงฝากรายการด้วยรับชมทุกวันพฤหัสนะค่ะนะคะขอบคุณน้องหนิงค่ะสุขภาพแข็งแรงนะคะขอบคุณค่ะโอ้โหนะฮะยังไม่ถึงเบรก3เลยสายแน่นมากอ่ะพูดถึงต่อเดี๋ยวเราค่อยพักเบรกกันสำหรับพักโคโยตี้อ่ะในกรณีถ้าสมมติคอมเบร์เบรรู้สึกเฉยเฉยคือเบรเข้าใจอยู่แล้วว่าทุกคนมีบทบาทหน้าที่ไม่เหมือนกันเขาจะเป็นอะไรก็คือเป็นสิทธิส่วนบุคคลของเขานั่นเองแต่ว่าคือในที่นี้ก็คุณต้องสำรวมอ่ะอันนี้คือเรื่องจริงว่ายังไงต้องสำรวมว่าเราทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยก็คือต้องนิดนึงล่ะเราไม่ได้ปกป้องว่าท่านไม่ผิดเลยเราไม่ได้บอกว่าไม่ผิดแต่มันไม่ได้ผิดถึงขั้นที่ว่าจะต้องมาโจมตีมาอะไรประมาณใช่ไม่ได้ผิดว่าเธอเป็นแบบนี้ห้ามเป็นหรืออะไรเงี้ยไม่เกี่ยวมีสายอีกหนึ่งสายเดี๋ยวเราไปพักเบรกกันนะคะสวัสดีคุณนายค่ะสวัสดีค่ะเรียกคุณนายชื่อนายเหรอคะครับงั้นเรียกนายเฉยๆดีกว่าถ้าเรียกคุณนายมันจะเป็นผู้หญิงนะคะเรียกน้องนายแล้วกันน้องนายอายุเท่าไหร่คะ21ครับผม21แล้วเรียกหน่อยน้องนายอยากถามเรื่องอะไรจ๊ะอยากรู้เรื่องอะไรผู้ชายหรือว่าพอดีผมมีตาชั้นเดียวครับผมอยากทำตา2ชั้นทำได้ที่ไหนดีครับอ๋อตา2ชั้นเหรอคะพี่ก็แนะนำประตูน้ำบริคลินิกถูกค่ะน้องโทรไปที่ประตูน้ำบริคลินิกนะคะครับแล้วบอกว่ามาผมได้รับชมรายการกระเทยอยากรู้ตุ๊ตู่อยากเล่าอ๋อครับนะคะแล้วก็ปรึกษาเรื่องทำตากับคุณหมอทำตาแบบหมอเทพหมอคุณหมอเทพแล้วก็สูตรจริงๆจะเป็นแบบกรีดแบบกรีดหรือแบบเย็บลองปรึกษาคุณหมอดูเพราะว่าอาจจะมีส่วนลดถ้าผ่านทางรายการเราไปค่ะมีหลายแบบครับดีไหมคะน้องนายขอบคุณมากครับแต่พี่แนะนำว่าไปที่นี่ดีที่สุดเพราะว่าที่นี่เขาเชี่ยวชาญทางด้านศัลยกรรมมากใช่ค่ะแล้วก็รับประกัน
เออเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่เดี๋ยวเรากลับมารับสายกันต่อนะครับวันนี้ทำไมสายเยอะจังเบรกกันสักนิดนึงปีใหม่ไงเปิดปีใหม่พักเบรกค่ะเดี๋ยวเรามารับสายกัน